ไม่ทราบครับยังอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลครับผมก็รอคำสั่งศาลอยากพยายามที่เรายื่นคำสั่งไปในการประกันตัวอะไรบ้างก็ผมใช้ตำแหน่งส.ส.ผมประกันตัวบวกกับหลักทรัพย์ 300,000 บาทก็ยังไม่ทราบครับอันนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลนะครับก็หวังว่าคุณรัชนกก็จะได้รับสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของทุกคนทางพรรคหรือทางในฐานะทนายความเนี่ยมองแนวโน้มว่าคุณรัชนกมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในการขอประกันตัวไหมก็แน่นอนครับก็มีโอกาสครับจริงทุกคนนะครับไม่ตอนนี้บอกแน่นอนไม่ได้เพราะว่าอยู่ที่ดุลพินิจของศาลนะครับก็รออยู่เนี่ยวันนี้ก็เลยเนี่ยมารออยู่แต่เราคาดหวังอะไรกันไหมฮะก็คิดว่าจริงๆในกรณีคุณรัชนกก็น่าจะไม่มีเหตุอะไรที่จะไม่ให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าคุณรัชนกก็ตลอดกระบวนการนะครับในการพิจารณาคดีก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วปัจจุบันคุณรัชนกก็ปฏิบัติหน้าที่เป็นส.ส.นะครับดังนั้นเนี่ยก็มีที่อยู่หลักแหล่งหน้าที่การงานชัดเจนนะครับเรามองทิศทางเป็นบวกกับคุณรัชนกใช่ไหมในฐานะหัวหน้าพรรคจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นแบบนั้นแล้วจริงๆก็ต้องบอกว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนทุกคนนะครับบุคคลที่จะไม่ได้รับการประกันตัวเนี่ยมันควรจะเป็นกรณียกเว้นผลมันบิดเบี้ยวไปถึงขั้นเลวร้ายทำให้อาจจะไม่ได้รับการประกันตัวทางพรรคมีความพร้อมในการพิจารณาเรื่องนี้อย่างไรอันนี้ยังไม่ได้พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวรอผลก่อนนะครับแต่ก็ยังมั่นใจว่าโอกาสที่จะเป็นบวกสำหรับตัวรัชนกและพรรคใช่ไหมก็รออยู่นะครับเดี๋ยวขอตัวก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเรื่องการใช้เอกสิทธิ์ส.ส.ในการคุ้มครองในคดีอาญาที่มีการพูดคุยกันไหมครับมันสามารถทำได้ไหมครับในการคุ้มครองไม่ให้ได้รับโทษตามไม่เกี่ยวนะครับเอกสิทธิ์ของส.ส.เนี่ยก็เป็นเอกสิทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการประกันตัวนะครับหรือการถูกต้องรับโทษตามคำพิพากษานี้คนละเรื่องกันนะครับไม่ได้เกี่ยวกันเดี๋ยวขออนุญาตไปพบทนายความก่อนนะครับต้องเข้าเดินจำเนี่ยก็จะส่งมาครบต่อสถานภาพต่อสองความมั่นใจที่วันนี้เราจะได้รับการ